เปิดอกคุยหนุ่มกันชัยใช้ชีวิตบนคำวิจารณ์และเส้นทางสื่อสไตล์ตัวพ่อผู้จัดตู่นำทีมนักแสดงบวงสรวงสร้างเสน่หาเปิดกล้องถ่ายทำกันไปบ้างแล้วสำหรับละครดราม่าเข้มข้นสร้างเสน่หาของผู้จัดตู่ปิยวดีมาลีนนท์แห่งค่ายเว็บทีวีโดยล่าสุดได้ฤกษ์ดีทำพิธีบวงสรวงเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่ช่อง3หนองแขมโดยมีพระนางเต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์และมิ้นท์ชลิดาวิจิตรวงศ์ทองรวมทั้งนักแสดงอาทิมาวินทวีผลพลอยชิดจันหงเดียวสุริยนต์อรุณวัฒนกุลรองข้อมูลคดีก้อยธาริกาธิดาทิพย์ปุ๊มนตรีเจนอักษรขวัญฤดีกลมกล่อมเดือนไพรมรัชตะต้นตระการพันธุมเลิศรุจีเรนเดียปริศยาเจริญเนติศาสตร์ปินนี่รินทรายคัมภีระและอื่นๆพร้อมผู้กำกับนัทกรสุทธาวาสที่มาร่วมพิธีอย่างอบอุ่นบรรยากาศงานบวงสรวงคึกคักไปด้วยเหล่าทีมงานนักแสดงและสื่อมวลชนถึงแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวไปนิดแต่ทุกคนก็ยังคงแฮปปี้สนุกสนานเพราะได้พลังจากแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอยู่บริเวณรอบๆเรื่องนี้นอกจากจะตื่นตาตื่นใจกับคู่พระนางเคมีเข้ากันอย่างเต้ยมิ้นที่โคจรมาเจอกันอีกครั้งแล้วยังได้นักแสดงสาวพลอยชิดจันทร์หวนกลับมาเล่นละครเต็มตัวในรอบ12ปีหลังงดรับงานไปทำหน้าที่คุณแม่ลูกสี่อยู่นานหลายปีอีกด้วยทั้งนี้ผู้จัดคนสวยเคลมมาว่าเรื่องนี้เป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของหลายๆตัวละครอย่างเต้ยมินที่แม้จะเคยเจอกันมาแล้วแต่ตอนนั้นทั้งคู่เล่นคอมเมดี้ซึ่งหาไม่ได้เลยจากเรื่องนี้เพราะสร้างเสน่หาดราม่าหนักมากมินต้องร้องไห้แทบจะตลอดเวลาส่วนหนุ่มเต้ยก็ทำการบ้านหนักมากๆนอกจากนี้หนุ่มมาวินว่าที่สามีก็ยังมารับบทร้ายแบบสุดๆติดตามชมละครสร้างเสน่หาได้ทางช่อง3คาดว่าปลายปีหน้าลงจอให้ชมแน่นอนโดยอัจฉริยาบุญชู